งานประมาณ 50% ถ้าเราผ่านแล้วเราแก่นะครับจะดูการก่อสร้างรถเสร็จน้ำ69ล้าน60ล้านนะครับความจุปัจจุบันปัจจุบันน้ำอยู่ท่าครับขายออกไปน้ำขายออกไปน้ำต่อไปนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นหลายโรงงานนะครับ60ล้านนะครับในส่วนของกระแสมาที่เรื่องของแล้วมาผ่านน้ำจากน้ำกระแสนี่ไปผมไปหนองปลาไหลนี่นะแสนที่ของใหญ่ใหญ่ปลาไหลปลาไหลแบบนี้แบบนี้นี่เลยจะได้เช็คเดี๋ยวเวลาไปเดินมาทำงานก่อนยังขึ้นเมตรก็เมื่อปีหนึ่งกลับลงฝากไปดูด้วยเถิดเก็บน้ำได้นิดเดียวประมาณไม่เกิน 30% พิจารณาครับเพราะประมาณโดยเฉลี่ยแล้วประมาณช่วงปลายเมษาเริ่มความไม่ประมาทท่านได้สั่งการไปนะครับว่าเรื่องของอุปโภคต้องให้ขาดขาดนะครับแล้วก็ให้มีแหล่งน้ำทดลองเก็บไว้ที่โดยประสานความร่วมมือกับทางภาคเอกชนให้ได้ครับซึ่งตรงนี้เองเห็นว่าภาคอุตสาหกรรมก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งภาคอื่นๆนะครับอุปโภคตัวนี้ได้ลดอัตราการใช้น้ำลงแล้วโดยเฉพาะยิ่งเอาน้ำเสียนะครับที่ได้มีการใช้แล้วเนี่ยเอามาใช้ใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งซึ่งต่อไปนี้จะต้องมีมาตรการนี้เข้มข้นมากขึ้นนะครับสำหรับเรื่องของแผนพัฒนาของแหล่งน้ำเนี่ยนะครับปรากฏว่าทางจังหวัดทั้ง3จังหวัดก็ได้มีการเสนอที่จะพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำขนาดกลางหรือขนาดเล็กนะครับซึ่งท่านรองรัฐมนตรีก็ให้เร่งรัดนะครับที่อยู่ในแผนแล้วให้เร่งรัดให้เร็วขึ้นซึ่งก็มอบหมายให้สทช.ไปดูแลการต่อไปนะครับสำหรับรายละเอียดการเรื่องของบริหารการน้ำซึ่งประกอบไปด้วยการปลาสุขภาพหรือแม้กระทั่งอีสวอเตอร์กับกรมชลประทานก็จะให้ทางกรมชลประทานได้นำเสนอต่อไปครับครับสำหรับครับจากวันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนได้วางแผนไว้ว่าจะไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ำหรือว่ามีปัญหาในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะใน3จังหวัดซึ่งประกอบไปด้วยเชียงรายชลบุรีและยองซึ่งในภาคทั้งหมดนะครับถ้าดูในภาพรวม8จังหวัดสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะครับเป็นไปตามแผนทั้งหมดแต่มี3จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเพราะนั้นมีวิธีการจัดการนะครับอันที่1ก็คือมีการกันน้ำนะครับจากที่น้ำวังสนวนเข้ามาช่วยนะครับโดยมาเก็บไว้ที่กระแสเป็นประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับสูบมาแล้วผ่านมาแล้วได้ที่ 6.2 ล้านลูกบาศก์เมตรก็เหลือประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรเศษๆนะครับที่จะมาเก็บไว้ที่กระแสเพื่อที่จะจากกระแสเพื่อจะนำเข้าไปลงต่างเก็บน้ำต่างๆว่าจะเป็นของใหญ่ของปลาไหลนะครับแล้วก็มีการสีน้ำอย่างหลอดลายเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็บางส่วนก็มาเก็บไว้ที่นี่นะครับที่บางพระนะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือโรยน้ำมาจากคลองหลวงรัชโทนนะครับประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อที่จะมาเก็บไว้ที่อ่างน้ำบางพระเพราะฉะนั้น
ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราเองนะครับการประปาประมาณ6สาขาที่สำคัญนั้นจะใช้น้ำประมาณ20ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับฝั่งขวาของแม่น้ำแม่น้ำบางปะกงหรือว่าฝั่งขวาทางบ้านซีกทางกทมเนี่ยจะใช้น้ำจากทางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสำคัญนะครับแล้วก็จากดิสวอเตอร์เนี่ยตรงฝั่งซ้ายนะครับก็ใช้จากสียักษ์ของระบบเพราะฉะนั้นในจังหวัด8นิ้วหรือว่าฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับจะไม่มีผลกระทบนะถ้าดูอย่างนี้เพราะเราดูในแต่ละสาขาแล้วการใช้น้ำกำลังการใช้น้ำแหล่งน้ำต้องมีเพียงพอชลบุรีเองนะครับก็อย่างที่ผมนำเรียนนะครับได้น้ำจากคลองหลวงซึ่งจะโรยน้ำตั้งแต่วันนี้ตอนบ่ายนี้ผมจะดูแล้วก็บางส่วนที่มาจากจังหวัดระยองก็สามารถที่จะใช้ได้เพราะว่าจะมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางนะครับ5แห่งก็จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการประปานะสำหรับระยองเองครับก็มีการใช้น้ำนะครับที่ว่าภาคต่างนะครับทั้งเกษตรกรรมอุตสาหกรรมครับก็จะมีเรียกการออกน้ำนะครับก็สามารถที่จะใช้เพียงพอเพราะนั้นจากสถานการณ์ปริมาณน้ำและวิธีการนะครับทำน้ำมา2แห่งบ่อน้ำของเอกชนอีกนะครับที่สำรวจแล้วมีประมาณ18ล้านลูกบาศก์เมตรและวิธีการใช้น้ำที่จะต้องประหยัดนะครับก็สามารถที่จะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ได้แน่นอนครับ